สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสารสินวันนี้ขอนำเสนอโยชิโตโมนาระราชาแห่งป๊อปอาร์ตแดนอาทิตย์อุทัยโยชิโตโมนาระศิลปินวัย57ปีคริสตศตวรรษ1959ที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกและทรงอิทธิพลมากที่สุดอีกคนหนึ่งของญี่ปุ่นในช่วงกระแสป๊อปอาร์ตในยุค90ทั้งภาพวาดและประติมากรรมของเขานาระจะมีบุคลิกแบบการ์ตูนหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามังงะรวมถึงสัตว์โดยเฉพาะสุนัขที่กลับแสดงอารมณ์ในทางตรงกันข้ามผิดกับคนคือดูอ่อนโยนอบอุ่นและเป็นมิตรซึ่งล้วนเป็นแรงบันดาลใจมาจากความทรงจำในวัยเด็กอย่างไรก็ตามงานของนาระยังได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะในสมัยเรเนซองส์งานป๊อปอาร์ตของญี่ปุ่นและงานสไตล์มินิมอลลิสซึ่งงานของเขาไม่ได้มีแค่การวาดภาพสีน้ำมันหรือสีอะคริลิกเท่านั้นแต่ยังมีทั้งศิลปะจัดวางที่ทำจากไฟเบอร์และพลาสติกชื่อเสียงของนาระเป็นที่จับตามาตั้งแต่มีการแสดงนิทรรศการเดี่ยวมากกว่า40งานตั้งแต่อายุเพียง25ปีเท่านั้นหลายๆคนคงเคยผ่านตากับภาพวาดเด็กผู้หญิงตาโตแววตาเฉยชาท่าทางก้าวร้าวแต่น่ารักยืนยืนเดินเดินนั่งนั่งในหลายอริยบทหลากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหนังสือการ์ตูนทีวีแมกกาซีนมิวสิกวิดีโอหรือแม้กระทั่งบนเสื้อยืดกระเป๋าจานบางคนอาจจะคลับคล้ายคลับคลาแต่ไม่รู้จักว่าเป็นผลงานของใครแต่ถ้าใครเป็นคอศิลปะหรือคองานกราฟิกดีไซน์ก็คงจะรู้ดีว่าคนที่สร้างสรรค์คาแรคเตอร์ร้ายๆแบบกวนๆแต่น่ารักเหล่านี้ก็คือศิลปินร่วมสมัยที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นและของโลกผู้มีชื่อว่าโยชิโตโมนาระผลงานที่ทำให้เขาโด่งดังชิ้นหนึ่งคือภาพวาดของเด็กเล็กและสัตว์ที่อยู่ในรูปลักษณะหัวโตในตายาวรีมีอารมณ์ความร้ายรั้นอีกทั้งจมูกก็ยังเป็นรูเล็กๆภาพวาดตัวละครเหล่านี้มักมีลักษณะที่ผสมผสานระหว่างความน่ารักกับความร้ายกาจเด็กๆในภาพวาดของนาระจึงมักทำกิจกรรมบางอย่างที่ดูไร้พิษภัยเช่นถือธงเล่นอยู่ในกล่องนั่งอยู่บนหม้อถือหนังสือหรือยืนอยู่ในหนองน้ำแต่บางครั้งพวกเธอก็กวัดแกว่งของมีคมอย่างมีดและเลื่อยหรือบางครั้งก็สูบบุหรี่ควันจุ๋ยแบบหน้าตาเฉยเลยก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตัวละครในภาพวาดที่นาระวาดมักมองตรงมาที่ผู้ชมด้วยท่าทางเฉยเมยและเย็นชาหรือไม่ก็ทำตาง่วงเหงาหาวนอนซึ่งเป็นการแสดงสีหน้าคล้ายๆการเสียสีผ่านท่วงท่าอันไร้เดียงสาของเด็กๆที่ถูกถ่ายทอดให้ดูนิ่งงันงานของเขาเปรียบเสมือนการแอบมองเข้าไปในโลกอันลึกลับที่เหมือนว่าเราจะคุ้นเคยแต่สุดท้ายเรากลับไม่รู้จักมันอยู่ดีอิทธิพลของวัฒนธรรมป๊อปทั้งตะวันตกและตะวันออกกลายเป็นแรงบันดาลใจหลักที่นาระหยิบออกมาโดยเขานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวความเป็นขบฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณแห่งความขบฏของพวกพังร็อกและเรื่องราวทางจิตวิญญาณของตัวศิลปินผ่านสื่อศิลปะหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรมภาพลายเส้นภาพพิมพ์เซรามิกและศิลปะแบบจัดวางหลายคนคิดว่างานศิลปะของเขาได้รับอิทธิพลจากการ์ตูนหรือนิยายภาพวาดจากญี่ปุ่นที่เรียกว่ามังงะแต่ตัวนาระเองกลับปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนาระเป็นหนึ่งในศิลปินระดับโลกที่ถูกเชิญให้มาร่วมแสดงงานในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอกอาร์ตบิเนเล่2018ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond Bliss หรือสุขสะพรั่งพลังอาร์ต